แอ๊ะจนตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอ๊ะจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่12พฤศจิกายนเรื่องราวของอาจารย์หมอวัย28ปีเป็นการเตือนใจและเตือนภัยฝุ่น PM 2.5 อีกครั้งอาหารสมองเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดจอนตอเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจปู่ไบเดนพอใจผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเรากิจกรรมและข่าวประชาธิปไตยเรื่องราวชีวิตคนไร้บ้านผู้สูงวัยรับสวัสดิการตอนข้าราชการแต่ละคนใช้งบประมาณสวัสดิการต่อหัวสูงกว่าประชาชนทั่วไปเฉลี่ยแล้ว81เท่าโอ้เกือบ100เท่าแล้วนะแบบนี้เรื่องราวของข่าวสั้นทั่วไปหมอเหรียญทองที่บอกว่ารักชาติหนักหนาวางแผนไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่ออสเตรเลียซะแล้วอ้าวแบบนี้ทิ้งชาติหรือเปล่าหรือมันพังพินาศหมดแล้วก็เลยต้องไปอยู่ในสังคมที่มันสวยงามดีงามอย่างนั้นหรือไวรัลของอาจารย์หมอวัย28ปีที่เป็นมะเร็งปอดฝ่าจะรู้ตัวก็เป็นขั้นสุดท้ายทั้งที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอหลายคนรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญสงสัยว่ามาจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเดิมที่พบว่าอำเภอสารพีเชียงใหม่มีสถิติมะเร็งปอดสูงสุดในประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 อยู่อันดับต้นๆโดยตลอดพรรคก้าวไกลยื่นปปช.สอบสวนเอาผิดกรรมการกสทช.ผลประโยชน์ทับซ้อนชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หลังจากท้าชกสันทนะบอกยืนได้เกิน1นาทีจะยอมกราบอันนี้เป็นภาคต่อจากเมื่อวานชูวิทย์บอกว่าเป็นนักกีฬาเพาะกายออกกำลังทุกวัน2ชั่วโมงดูรูปร่างก็ผิดกันแล้วถึงจะแก่กว่าก็แบกนะไม่เป็นไรยอมแบกอายุพลังประชารัฐจัดทัพจัดสัมมนาพักที่รามาการ์เด้นอ้าวทำไมต้องไปจัดสวนของเทวดารามาการ์เด้นแบบนี้มีนัยยะนะเนี่ยสารัตน์รัตนวดีรับปริญญากิตติมศักดิ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้วังสะปทุมเรื่องราวของพรรคฝ่ายขวาในฝันโดยใบตองแห้งและสุดท้ายเป็นปู่แอดขอบ่นวันนี้บ่นอยู่3เรื่องราวเรื่องราวแรกเรื่องมหันตภัย PM 2.5 เรื่องที่2ยุทธการตีเมืองขึ้นทุนจีนสีเทาแย่งกันอย่างกับหมางานนี้และแนวทางการสร้างสถาบันประชาชนให้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคการเมืองจะทำกันอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งคราวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแต้งเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาล่าสุดเรื่องของผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเลือกตั้งกลางเทอมสรุปแล้วงานนี้ไม่มีใครที่เรียกว่าได้เปรียบเสียเปรียบจนเกินไปเพราะ
เดโมแครตก็เสียที่นั่งไปเล็กน้อยแต่ก็ยังบอกว่าดีที่สุดในรอบ40ปีทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรมากมายไทยอาริยสกุลโพสต์ว่าการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาพรรคเดโมแครตเสียที่นั่งในการเลือกตั้งกลางเทอมไม่มากนักแม้สภาเสียงจะปริ่มน้ำแต่ระบบของเขาแยกอำนาจกันระหว่างสภากับประธานาธิบดีดังนั้นไม่กระทบนโยบายประธานาธิบดีอยู่แล้วจากการที่ไบเดนแถลงเขาอาจเดินหน้ายูเครนมากกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะจริงๆแล้วเขามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจภายในมากพอสมควรแต่นโยบายต่างประเทศน่าจะไม่มีปัญหาอะไรอาจเป็นตัวช่วยให้ไม่แพ้หนักด้วยซ้ำความหวังของติ่งยูเครนอันนี้ไทยอาริยสกุลน่าจะเขียนผิดน่าจะเป็นติ่งรัสเซียว่าการเลือกตั้งกลางเทอมจะทำให้สหรัฐเริ่มสนับสนุนยูเครนนั้นคงเป็นความฝันเก้อตกลงติ่งรัสเซียการเลือกตั้งกลางเทอมไม่มีสัญญาณอะไรชัดเจนสำหรับสงครามในยูเครนว่าคนอเมริกันไม่พอใจเลยไบเดนน่าจะลุกหนักสลายจักรวรรดิรัสเซียสร้างผลงานให้เด่นชัดเป็นแน่แท้นี่คือสัญญาณที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลจังหวัดปัตตานีพิพากษายกฟ้อง2นักกิจกรรมร่วมคาร์ม็อบใน2คดีเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอว่าเป็นผู้จัดแต่จำเลยอีก1รายคือซูกิฟฟีศาลเห็นว่าน่าเชื่อว่าเป็นผู้ร่วมจัดชุมนุมลงโทษจำคุก4เดือนปรับ40,000บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีและที่ศาลแฝงนครราชสีมาวันที่9ถึงวันที่11สืบพยานหลัง6นักกิจกรรมถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดคาร์ม็อบโคราชปฏิวัติเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนให้ประชาชนเมื่อวันที่21สิงหาคม64ก่อนศาลนัดฟังคำพิพากษาปีหน้าวันที่16มกราคมในคดีของคาร์ม็อบคนรุ่นใหม่นนทบุรีศาลจังหวัดนนทบุรีเสร็จสิ้นการพิจารณาแล้วนัดฟังคำพิพากษาวันที่20ธันวาคมเวลา9นาฬิกาในเดือนกันยายนและตุลาคมยอดจำนวนผู้ถูกคุกคามพุ่งสูงขึ้นถึง56รายรวมเยาวชนจากการลงพื้นที่ของบุคคลสำคัญเป็นปัจจัยหลักในการละเมิดสิทธิของประชาชนรวมถึงการติดตามการคุกคามปิดกั้นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยหนุ่มอังกฤษที่ปาไข่ใส่พระเจ้าชาญที่3และราชินีคาเมราและตะโกนว่าประเทศนี้สร้างด้วยเลือดทาสถูกดำเนินคดีข้อหาก่อความไม่สงบโดยเจอคำสั่งห้ามครอบครองไข่ในที่สาธารณะแต่อนุโลมให้ซื้อไข่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้และห้ามเข้าใกล้พระเจ้าชาญที่3ในระยะ500เมตรแต่ของประเทศไทยแชร์คลิปที่กล่าวหาว่าหมิ่นสถาบันถูกจำคุก43ปีกับ6เดือนนี่คือความแตกต่างกันของ2ประเทศนี้ในขณะที่เรื่องราวเหล่านี้ตัวผู้ต้องหาที่อังกฤษนั้นแพทริกเทรเวลเป็นนักศึกษาปริญญาโท Climate Activist นักกิจกรรมด้านภาวะโลกร้อนตอนตำรวจกดคอเขาลงกับพื้นเขาตะโกนว่าผมสนับสนุนเหยื่อของระบอบทาสอาณานิคมและจักรวรรดินิยมไข่นี่เป็นเพียงความยุติธรรมเล็กน้อยที่พวกเขาจะได้เห็นสำหรับคนที่ต้องตายไปเพื่อให้ชายคนนี้ได้สวมมงกุฎนันทิดารักวงนักศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษอดีตผู้ช่วยโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมทนายความเสื้อแดงที่กำลังรณรงค์เรื่อง ICC ในหาช่วงเวลานั้น
ได้โพสต์ว่าปลายเดือนนี้เราได้รับเชิญจาก Amnesty International UK ในลอนดอนไปร่วมอภิปรายหัวข้อความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ทำงานเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกับนักกิจกรรมจากซิมบับเวใครมีข้อมูลเรื่องนักการเมืองนักกิจกรรมในไทยอยากให้พูดในงานส่งมาเลยนะครับมีคนฝากประเด็นของนิ้นมิ้นนาฏศิลป์ปฏิวัติมีเนื้อหาถูกคุมขู่ฆ่าและคุกคามทางเพศเรื่องของมิ้นนาฏศิลป์ปฏิวัติที่ได้รับจดหมายคุกคามจนกระทั่งต้องหลีภัยทางการเมืองเรื่องนี้คุณนันทิดารับทราบแล้วเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของคนไร้บ้านผู้สูงวัยรับสวัสดิการศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษางบประมาณรายจ่ายสวัสดิการพบว่าข้าราชการของประเทศไทยได้สวัสดิการจากงบประมาณปีละ 500,000 ล้านในขณะที่ประชาชนจำนวน60ล้านคนได้สวัสดิการรวมกัน 350,000 ล้านสำหรับข้าราชการมีไม่ถึง2ล้านคนจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนสรุปง่ายๆว่าข้าราชการได้รับงบประมาณในส่วนของสวัสดิการแตกต่างกับประชาชนอย่างน้อยที่สุดประมาณ50เท่านั่นคือสิ่งที่แตกต่างกันเพราะจำนวนแตกต่างกัน30เท่าขณะที่งบประมาณต่างกัน 1.5 เท่าโดยเฉลี่ยตัวเลขกลมๆก็ประมาณ50เท่าข้าราชการต่างๆทั้งหมดรวมกันมีอยู่ 1,180,000 คนได้รับสวัสดิการ 500,000 ล้านโอ้ไม่ใช่50เท่าแล้วถ้า1ล้าน1แสนอย่างนี้น่าจะประมาณ80เท่าและที่น่าสังเกตคือว่าในข้าราชการ1ล้าน2แสนคนนั้นเป็นข้าราชการทหารตำรวจประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเฉพาะข้าราชการทหารตำรวจใช้เงินสวัสดิการมากกว่าประชาชนมากมายเป็นร้อยเท่าแล้วแบบนี้1ใน3ข้าราชการเป็นทหารตำรวจอีก1ใน3เป็นครูที่เหลือ1ใน3มารวมๆกันที่รวมแล้วเราจะมองว่าเราจะมีทหารตำรวจไปทำไมเยอะแยะให้เปลืองงบประมาณนี่คือสิ่งที่มองได้ว่าทิศทางของประเทศเราควรจะทำกันอย่างไรมาดูชีวิตคนไร้บ้านเพียงหนึ่งคนก็แล้วกันวันนี้เพจคนไร้บ้านรับทำข้าวกล่อง25บาทยกเลิก112โพสต์ว่าหดหู่มากคุณลุงเอาเชือกผูกกับแขนตัวเองเพราะกลัวว่านั่งหลับแล้วจะล้มลงไปโอ้ยนี่มันอะไรกันประเทศไทยขณะที่คนในรัฐบาลกินอิ่มนอนหลับสบายแต่ประชาชนที่ตัวเองต้องดูแลมีชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้ไร้บ้านยังไม่พอแม้กระทั่งที่นอนก็ไม่มีใช้วิธีการผูกแขนแล้วก็นั่งหลับอย่างนี้นี่แหละชีวิตคนไทยที่เห็นนี้เป็นเพียงปลายภูเขาน้ำแข็งเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นทั่วไปค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นขณะนี้หลุด36บาทขึ้นมาแล้วแบงก์ชาติบอกว่าเป็นเพราะความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเงินเฟ้อของสหรัฐลดลงแรงกดดันต่อการขึ้นดอกเบี้ยหายไปต่างหากในขณะที่ครูยุ่นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงนามถอนใบอนุญาตบ้านคุ้มครองเด็ก3ให้มีผลทันทีกรณีนี้รวดเร็วนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นคนการเมืองฟิล์มรัฐภูมิลาออกจากไทยสร้างไทยย้ายไปเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วไปมาทำไมเป็นแบบนี้ด้านส.ส.ประชาธิปัตย์เลือดไหลจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วมั้งตอนนี้หลังมีข่าวว่าประยุทธ์จะเข้ารวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ก็แตกยับตามคาดไม่สนใจอะไรกันแล้ว
สมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเด็กของชวนขู่ย้ายค่ายถ้าประชาธิปัตย์ไม่ส่งลงชิงส.ส.ตรังอ้างโพบอกชาวบ้านเชียร์ให้ไปซบพรรครวมไทยสร้างชาติส.ส.ประชาธิปัตย์จ่อย้ายอีกอื้อเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของหมอสองสลึงเอ้าเหรียญสลึงเหรียญทองแน่นหนาคนที่ตั้งองค์กรเก็บขยะตอนนี้เคยกล่าวหาว่าคนอื่นย้ายประเทศทั้งชาติแต่ตอนนี้ปรากฏว่าตัวเองจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียหลังเกษียณอายุอ้าวทำไมไม่ไปจีนไม่ไปรัสเซียพวกนี้เชียร์จีนเชียร์รัสเซียแต่ทำไมเวลาสุดท้ายไปใช้ชีวิตในประเทศตะวันตกแล้วก็ด่าตะวันตกสาเสียเทเสียเหรียญสลึงโพสต์ว่าผมจะเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเองจากกองหน้ามาเป็นกองกลางแล้วให้ภรรยาผมยังคงเป็นกองหลังต่อไปตัวลูกๆ3คน2คนขวาสุดและซ้ายสุดเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีและสาขามะเร็งวิทยาด้วยกันทั้งคู่จะเป็นกองหน้าส่วนลูกคนเล็กเป็นผู้สอบบัญชีเพิ่งสำเร็จปริญญาโทการเงินจะเป็นกองกลางคู่กับผมและหลานชายของผมอีกคนในบริษัทมงกุฎวัฒนะจำกัดมหาชนอีกไม่กี่ปีกองหน้ากองกลางทั้ง3บินเดี่ยวได้เองผมจะใช้ชีวิตตะแปะริมชายทะเลเมืองเพิร์สรัสออสเตรเลียตะวันตกผมอายุย่าง63แล้วผมแก่แล้วดันโล่ไม่ไหวแล้วพลตีวลาดิเมียร์ปูทองอ้าวเหรียญสลึงเอาแบบนี้นะตัดช่องแต่พอตัวก็มีคนบอกว่าทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ไหนบอกว่ารักชาติเมื่อมีโดนทัวลงกันมากมายก็เลยเขียนต่ออีกว่าผมโพสต์ข้อความว่าอีกไม่กี่ปีกองหน้ากองกลางครั้ง3บินเดี่ยวได้เองผมจะใช้ชีวิตตาแปะริมชายทะเลเมืองเพิร์ทรัสออสเตรเลียตะวันตกก็มีขบวนการแซะเสียดสีกล่าวหาว่าผมชังชาติไม่รักชาติไม่ภาคภูมิใจในประเทศชาติไปซะแล้วผมพักผ่อนใช้ชีวิตตุกนิยมส่วนตัวของผมมันไม่รักชาติอย่างไรครับวันๆไม่ใฝ่ดีเอาแต่ใฝ่ชั่วคิดร้ายกันอย่างนี้มันถึงเป็นควายแดงสามกีบชั่วชีวิตอย่าไปเสียเวลาแซะเสียดสีคนอย่างผมเลยเอาเวลาไปเรียนหนังสือไปทำมาหาเลี้ยงชีพเอาเวลาสร้างความเจริญให้กับชีวิตตัวเองดีกว่ามาแซะมาเสียดสีคนอย่างผมเลยนะครับยิ่งแซะมากผมก็ยิ่งเจริญผมอ่านโพสเสียดสีแล้วรู้สึกสังเวชความคิดประมาณมีแค่นี้ชีวิตจะลืมตาอ้าปากได้ยังไงเหรียญสลึงมีคนบอกว่าการเลือกใช้ชีวิตบั้นปลายโดยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดยอมรับแล้วหรือว่าประเทศไทยไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดจบแบบนี้เลยนะสุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงนั่นแหละครับแต่ทำมาเป็นปากแข็งมีเรื่องที่ฝากเตือนเพื่อนๆให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝุ่น PM สูงกว่า10เหตุผลที่พูดว่าเพียงแค่10เพราะว่าค่าอันตรายของ PM 2.5 นั้นประเทศไทยใช้เกณฑ์50ในขณะที่องค์การอนามัยโลกได้ขอให้แก้จากค่ามาตรฐาน10มาเป็น5ซึ่งหมายความว่าค่าที่ควรจะเป็นคือต่ำกว่า5และวันนี้ประเทศไทยเมื่อใช้ค่า50ก็หมายความว่าที่บอกว่าปลอดภัยก็คืออันตรายมากกว่าค่ามาตรฐานถึง10เท่ากรณีของคุณหมอคนนี้เจ้าของเพจสู้ดีวะเป็นประเด็นปัญหาว่าเป็นนักกีฬาไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าออกกำลังกายเป็นประจำแล้วอยู่ๆพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายถือแถนประสบโชคนักข่าวพลเมืองเขียนเรื่องนี้ว่าหมอหนุ่มวัย28ปีเรียนจบแพทย์เฉพาะทางแล้วเอาใจใส่สุขภาพออกกำลังกายเป็นประจำอนาคตกำลังจะไปได้ดีกำลังจะแต่งงานมาตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายหากย้อนไปดูที่หมอแกเล่า
แกเป็นคนกรุงเทพมาเรียนแพทย์ที่เชียงใหม่ซึ่งทั้งสองเมืองนี้มีปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ทั้งสองเมืองและคุณหมอมานพได้เขียนว่าอยากให้อ่านเรื่องของเพจสู้ดีวะครับเขียนโดยอาจารย์หมอเชียงใหม่วัย28ปีเป็นนักกีฬาไม่สูบบุหรี่เพิ่งทำงานได้2เดือนพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายกระจายไปที่สมองแล้วทุกคนมีเวลาจำกัดมากน้อยต่างกันใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามีคุณค่ามีความหมายครับนี่คือตัวอย่างที่เป็นเรื่องเตือนใจสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในเขตที่มีค่า PM มากกว่า10เหตุผลที่ปู่แอดใช้ติดเพราะบอกว่าถ้าบอกว่าเป็น5มันก็จะกระจายว่าทั่วประเทศไทยนั้นอันตรายทั้งหมดเอาแค่ติดก็แล้วกันหากยังไงปรากฏว่าเมืองที่อยู่นั้นมีค่า PM สูงถึง20 30หรือ50ขอให้ทุกคนหาเครื่องกรองอากาศเอามาใช้เมื่ออยู่ในบ้านพักอาศัยโดยเฉพาะกองฝุ่น PM 2.5 ได้และเมื่อออกนอกบ้านในช่วงนี้อย่าลืมหน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ชีวิตต้องดูแลกันดีๆนะครับเพราะอันตรายรอบตัวจริงๆในเรื่องนี้สรยุทธ สุทัศนจินดาได้เขียนว่า PM 2.5 อาจเป็นสาเหตุสำคัญครับศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรเผยสาเหตุสำคัญของผู้ป่วยมะเร็งปอดแม้ไม่สูบบุหรี่กรณีที่นายแพทย์กฤตไทรธนะสมบัติกุลอายุ28ปีออกมาเล่าเรื่องการป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามผ่านเฟซบุ๊กสู้ดิวะหลังเพิ่งบรรจุเป็นอาจารย์แพทย์ได้เพียง2เดือนทั้งที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเล่นกีฬากินอาหารสะอาดไม่สูบบุหรี่ดื่มน้อยมากทำงานไม่เครียดนอนเป็นเวลาไม่มีเขารางมาก่อนศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรหัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลออกมาแสดงความเห็นกับเรื่องดังกล่าวว่าอยากให้ลองอ่านเรื่องของเพจสู้ดีวะครับเขียนโดยอาจารย์หมอเชียงใหม่วัย28ปีเป็นนักกีฬาไม่สูบบุหรี่เพิ่งทำงาน2เดือนพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายกระจายไปที่สมองแล้วทุกคนเวลามีจำกัดมากน้อยต่างกันใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามีคุณค่ามีความหมายครับเน้นไว้ตรงนี้อีกที PM 2.5 คือสาเหตุสำคัญ1ของมะเร็งปอดในคนที่ไม่สูบบุหรี่ฤดูนี้เปิดเครื่องฟอกไปรัวๆเลยนะครับกดให้ต่ำกว่า10ยิ่งต่ำกว่า5ได้ยิ่งดีอย่าใช้ปอดเราเป็นไส้กรองอากาศครับสำหรับคนที่สงสัยว่า PM 2.5 สัมพันธ์กับมะเร็งปอดอย่างไรเชิญอ่านด้านล่างงานที่เสนอใน ESMO 2022ชิ้นนี้น่าสนใจทีมนักวิจัยจากอังกฤษพบกลไกที่ทำให้ PM 2.5 ก่อมะเร็งปอดโดยเฉพาะในคนที่ไม่สูบบุหรี่พบว่าปอดเรามีการกลายพันธุ์ของยีนEGFR KRAS นิดหน่อยเป็นทุนเดิมพอหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปกระตุ้นเซลล์ที่มียีนนี้ให้แปลงร่างเป็น Cancer Stem Cell วงเล็บเซลล์มะเร็งได้เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันไว้ให้ดีในส่วนของความรู้สึกของคุณหมอเองนั้นได้มีการโพสต์บอกเล่าเรื่องราวแล้วเขียนเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนสรยุทธ์ได้เขียนเรื่องนี้พูดถึงที่หมอเล่าเรื่องราวว่าหมอป่วยมะเร็งดีใจมากที่สร้างเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจแต่ขอพื้นที่ส่วนตัวให้ได้ใช้เวลาชีวิตแบบสุขสงบเพื่อจะได้มีพลังมาบอกเล่าเรื่องดีๆต่อนายแพทย์กฤตไทรธนะสมบัติกุลวัย28ปีซึ่งโพสต์เล่าเรื่องราวการพบมะเร็งปอดระยะลุกลามล่าสุดโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กสู้ดีวะว่าสวัสดีครับ
ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้และขอบคุณคนที่ได้พลังไปจากโพสต์ของผมจากใจเลยคือผมตกใจมากๆกับกระแสที่เกิดขึ้นผมตั้งใจทำเพจนี้ขึ้นมาเพื่อจะรวบรวมความคิดมุมมองและสิ่งที่ผมตกตะกอนเอาจริงๆคือเพื่อจะเขียนไปเป็นหนังสือสักเล่มหนึ่งแค่นั้นเองความตั้งใจของผมมีแค่เขียนเล่าเรื่องราวและส่งต่อพลังให้กับคนอื่นเท่านั้นครับแต่ผมจำเป็นต้องบอกตรงๆว่าขณะนี้ผมเองอยู่ในกระบวนการรักษายังต้องรับยาเคมีบำบัดณวันที่พิมพ์อยู่นี้ผมยังคงอ่อนเพลียปวดหัวผมร่วงภูมิคุ้มกันต่ำเหนือสิ่งอื่นใดถึงผมจะดูจิตใจเข้มแข็งแค่ไหนแต่ทุกเรื่องทุกอย่างเพิ่งเกิดขึ้นได้1เดือนครับผมและครอบครัวรวมถึงเพื่อนสนิทก็ยังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมพอที่จะให้ทุกคนมาเยี่ยมที่จะไปเจอกับทุกคนได้ครับหวังว่าทุกคนเข้าใจรวมถึงสื่อต่างๆที่ให้ความสนใจอยากจะสัมภาษณ์โทรไปหาเพื่อนโทรไปหาครอบครัวผมและกำลังพยายามจะโทรมาหาผมผมเข้าใจในมุมของสื่อนะครับแต่ผมต้องขอโทษจากใจจริงๆที่ไม่สะดวกที่จะไปสัมภาษณ์กับสื่อสำนักไหนครับผมดีใจมากๆที่เรื่องของผมสร้างแรงบันดาลใจและบางมุมทำให้หลายคนอยากส่งกำลังใจกลับมาให้ผมอยากช่วยเหลือผมบางคนจะโอนเงินมาให้บ้างจะบินมาหาบ้างขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับแต่มุมคนรับอย่างผมอยากบอกว่าชีวิตปกติของผมมันโอเคมากๆแล้วผมมีความสุขดีมากดังนั้นผมจะแค่ขอพื้นที่ส่วนตัวให้ผมได้ใช้ชีวิตของผมแบบสุขสงบต่อไปเพื่อผมจะได้มีพลังมาบอกเล่าเรื่องดีๆต่อไปครับขอบคุณที่เข้าใจและพยายามจะเข้าใจนะครับสรุปคุณหมอขอพื้นที่ส่วนตัวนะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจเพราะอย่างน้อยในเวลาที่เหลืออยู่คุณหมอก็ได้ทำสิ่งดีๆคือการแต้งร่างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายในเรื่องราวนี้มีสถิติที่น่าสนใจสถิติเก่าพบอำเภอสารภีเชียงใหม่มีผู้ป่วยมะเร็งปอดเสียชีวิตมากที่สุดของประเทศไทยข่าวดังกล่าว Workpoint Today นำเสนอเพจ Facebook ไม่ใช่หมอบ่นโพสต์ข้อความระบุว่าข่าวคุณหมอวัย28ปีโรงพยาบาลมหาราชเป็นมะเร็งปอดพอไปดูข้อมูลสถิติเก่าประชาชนในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ป่วยเป็นมะเร็งปอดเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ1ของประเทศและอย่าลืมว่าจังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับอากาศแย่ที่สุดในโลก PM 2.5 สูงมากทุกๆปีจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าเป็นข่าวเมื่อ14ปีที่แล้วโดยผู้จัดการออนไลน์รายงานข่าวว่าในแพทย์จรัสสิงแก้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภีจังหวัดเชียงใหม่เผยผลการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ป่วยเป็นมะเร็งปอดจากหมอกควันพิษและเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสาเหตุเพราะเป็นพื้นที่แอ่งกระทะความกดอากาศสูงทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กต่ำกว่า 2.5 ไมครอนกระจายอยู่ในพื้นที่ราบแอ่งก้นกระทะรวมทั้งการสูดดมแก๊สเรดอนจากแร่ธาตุยูเรเนียมที่มีอยู่มากผิดปกติกระจายตัวอยู่ชั้นใต้ผิวดินสู่ผิวดินทำให้ชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่กับผิวดินต้องสูดดมแก๊สเรดอนโดยไม่รู้ตัวถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะครับสถานการณ์แบบนี้ไม่ธรรมดาแล้วแล้วมีงานวิจัยยืนยันแบบนี้ด้วยยิ่งชัดเจน PM 2.5 อันตรายกว่าที่คิดตอนนี้พรรคก้าวไกลยังไม่ยอมหยุดยังเดินหน้าสำหรับการที่ควบรวมระหว่างทรูกับดีแท็กเตรียมยื่นเรื่องของการผลประโยชน์ทับซ้อนงานนี้อาจมีคนติดคุกตอนแก่กันทีเดียวเมื่อสิริกัญญาตันสกุลจะเอาเรื่องราวนี้ธนพลอิ๋วสกุลมาโพสต์ว่า
พิ่งรู้ว่าต่อพงษ์เสรานนท์นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเลวร้ายกว่าที่คิดยังไม่รวมไปถึงพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญที่จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทั้งหมดนั้นคนได้ประโยชน์ก็คือ CP เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนการถือหุ้นโยงไปมามีการตรวจสอบพบผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือว่าต่อพงษ์เสรานนท์รับผลประโยชน์จากกลุ่ม CP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัททูไม่ว่าจะเป็นกรรมการรถไฟฟ้าความเร็วสูง3สนามบินและรับผลประโยชน์อื่นๆในฐานะนายกสมาคมคนตาบอดหากว่ากันด้วยเรื่องคุณสมบัติต่อพงษ์ไม่มีคุณสมบัติที่จะลงคะแนนเสียงด้วยซ้ำแต่กลับลงมติรับทราบกิจการควบรวมนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการอีกท่านอย่างพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญก็ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของประสบสุขบุญเดชซึ่งเป็นกรรมการอิสระของกลุ่ม CP ชัดเจนว่าผลประโยชน์ทับซ้อนการลงมติควบรวมทูกับดีแทคของกสทช.เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ตัวเองได้รับมอบอำนาจและผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการในหนังสือที่ยื่นแก่ปปช.ที่มีการขอให้ไต่สวนนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ต่อพงษ์เสรานนท์พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญหลังจากนี้จะมีการยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเพื่อขอคำสั่งระงับฉุกเฉินเพื่อระงับการควบรวมเพราะหากปล่อยให้มีกระบวนการเดินไปข้างหน้าจะมีผลเสียมากกว่านี้จะแก้ไขไม่ทันการสิริกัญญาจากพรรคก้าวไกลถือว่างานนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงทีเดียวแล้ว2นักเลงประทะกันระหว่างชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ติดไอแดงวงเล็บกับสันธนะประยูรรัตน์ติดใครที่เป็นไอ้โม่งก็ไม่รู้แต่ปู่แอดรู้เรื่องนี้สรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้เขียนว่าชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เช้านี้กูไม่กลัวมึงผมเคยทำอะไรในอดีตทุกคนทราบตกผลึกรอดมาจนถึงบัดนี้ได้ถือว่าเกินคุ้มไอ้พวกเทาที่แซงทำตัวขาวขออนุญาตให้ผมจัดการเองรับผิดชอบเองเพราะชอบอ้างว่ารู้ไปทุกเรื่องเพื่อฟอกขาวให้กับคนสีเทาดำในการต่อรองเอาผลประโยชน์เข้าตัวเรียกราคาเป็นล้านได้แค่หลักหมื่นก็เอาเข้าบ้านแล้วแต่นี่เป็นเรื่องไร้สาระที่ผมจำเป็นต้องตบสั่งสอนหากขึ้นเวทีขอประกาศยืนยันนาทีเดียวไม่ล้มยอมกราบวัดหุ่นกันก่อนสงสัยแดกหมูกระทะมากไปผมมีวินัยฝึกซ้อมทุกวันวันละ2ชั่วโมงไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวเอาเป็นว่ากระดูกคนละเบอร์อย่ามาเปรียบมวยคนละชั้นส่วนเรื่องมีสาระที่ผมเปิดประเด็นตำรวจรับไปขยายผลจัดการจีนสีเทาผมกล้าเอาชีวิตที่เกินกำไรเป็นเดิมพันว่ากอบโกยสูบฉีดสังคมทำร้ายคนไทยมีตัวอย่างให้เห็นมามากมายหากไม่เร่งรัดจัดการวันนี้อนาคตจะเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อสังคมเศรษฐกิจสนิมจีนเทาดำเหล่านี้หากไม่เกิดเนื้อในของคนไทยเทาดำให้การสนับสนุนแล้วย่อมไม่สามารถกระทำได้จึงถือว่าผิดตามกฎหมายที่ต้องมีตัวการและผู้สนับสนุนเพราะดันมาบอกว่ากลุ่มทุนจีน5เสือที่ผมพูดถึงนั้นไม่ผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ทำมาหากินสุจริตแต่ไม่มีหลักฐานใดมาโต้แย้งนอกจากปากที่อ้างว่ารู้จักเหมือนทุกครั้งที่อ้างเมื่อมีกระแสร้อนแรงในสื่อขณะนั้นผมเปิดเผยข้อมูลเพื่อเตือนสังคมมาหลายเดือนจนมาถึงจุดเดือดที่ผับจิ้นหลินแถวยานนาวาถูกเปิดเผยจะคาตาต่อมาผมสื่อว่านี่คือผับศูนย์เหรียญเพราะไม่เหลือเศษให้คนไทยได้กินและล้อกับเรื่องที่บิ๊กโจ๊กเคยจัดการทัวร์ศูนย์เหรียญของจีนแต่มันร้ายแรงกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าเพราะพัวพันถึงจุดๆๆป
อกเงินธุรกิจสีเทาดำต่างๆอีกมากมายเช่นคอลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์และเชื่อมโยงถึงใครเดาได้ไม่ยากขนาดจีนเทาดำตู้ห่าวที่หนีไปต่างประเทศยังมีไพรเวทเจ็ตส่วนตัวแล้วยังเจียดเศษเงินไปบริจาคให้กับพรรคการเมืองได้อีกยังไม่นับพวกหาเศษหาเลยชอบอ้างว่ารู้ไปหมดทุกเรื่องที่เดือดร้อนเพราะกินเศษน้ำนับเป็นตัวแทนจากจีนเทาที่ออกมารีบปกป้องการอ้างใครก็อ้างได้ไม่มีใครมาการันตีเพราะพวกทำผิดต้องเงียบเพื่อให้คนกลางไปเคลียร์แล้วใครจะมี power หากไม่ใช่คนที่สามารถออกสื่อเรียกแขกได้แต่ไม่มีหลักฐานใดๆนอกจากใช้น้ำลายและความบ้าเป็นต้นทุนทุกครั้งก่อนที่จะมีการแฉผมมีข้อมูลอันเป็นประจักษ์ชัดเจนไม่ใช่กักไว้เพื่อต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แม้แต่จีนเทาภาค2ภาคพิสดารหากไม่เร่งขุดคุ้ยการประมูลหน่วยงานของรัฐก็จะมีการคั้วมหาศาลหรือตัดราคาจนยับจนชนะเพราะทุนจีนอาศัยสโลแกนขัดทุนวันนี้เพื่อครองตลาดทำกำไรในวันหน้าฉากหน้าเป็นบริษัทไทยแต่ไส้ในเป็นหุ้นจีนทั้งแท่งเงินที่นำมาใช้ก็เป็นทุนเทาดำเอามาฟอกให้เป็นเงินขาวแล้วคนไทยที่ไหนจะไปสู้ได้มีหลักฐานให้บิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กไปแล้วแต่ต้องสาวไส้นานเพราะไม่ได้เห็นเงินเห็นจุดๆๆชัดๆพวกนี้เป็นเหมือนจีนเทาใส่ตูดปล้นเงินคนไทยและโอนกลับไปตามบ่อนนอกประเทศและโอนไปต่อที่ไหนที่ไหนในโลกก็ได้ผมเคยทำร้ายสังคมและโดนชดใช้ความผิดไปจนหมดสิ้นแล้วรู้จักแบ่งแยกดีเลวคบคนหลากหลายจึงไม่แปลกใจที่มีไอ้บ้ากล้ามาทุบห้องประชุมในขณะที่อยู่ในบนโรงพักขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจนั่งอยู่เพื่อประกาศศักดาว่ากูใหญ่ไม่กลัวใครแต่ผมขอบอกไว้ก่อนว่ากูก็ไม่กลัวมึงเอาละว่างานนี้อ้าวสันทนะติดหมูสามชั้นจะเจอกับชูวิทย์ลูกติดเพาะกายงานนี้ใครจะแน่กว่ากันเดี๋ยวคงได้เห็นไม่นานนี้กูแอดไม่เชียร์ใครนะงานนี้ดูกันมันๆสนุกๆ ก็แล้วกันเพราะไอ้สองค่ายเนี่ยมันมีสีทั้งคู่ที่แน่ๆพอๆกันแล้ววะมึงอ่ะฮะอ้าวอยู่ๆมาร์คม.7อภิสิทธิ์เวชาชีวะย่องไปกินข้าวกลางวันคุยกับอนุทินชาญวีรกุลเรื่องแบบนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วหรือว่าหลังเลือกตั้งจะมีอะไรกันนี่สุดชื่นมื่นอนุทินอภิสิทธิ์นัดรับประทานอาหารกลางวันพูดคุยสถานการณ์กลางเมืองภาพร่วมโต๊ะอาหารมื้อเที่ยงระหว่างอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเผยแพร่โดยเฟซบุ๊กของสยามโพสต์พร้อมระบุว่ามีการนัดทานอาหารกลางวันมื้อสำคัญที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวถนนสาราแดงซอยยมราชเขตสาทรเมื่อช่วงกลางวันวันที่10ที่ผ่านมาต้องจับตาดูแล้วแบบนี้เพราะมาร์คม.7มีบารมีไม่ธรรมดาในพรรคประชาธิปัตย์เลยทีเดียวในขณะที่มีความขัดแย้งเรื่องนโยบายของจุรินทร์กับบรรดาสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยความเคลื่อนไหวนี้ต้องจับตาดูต่อไปอ้าวลุงป้อมออกมาบอกเองนะว่ามีเลือกตั้งแน่ๆข่าวนี้ Workpoint Today นำเสนอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐร่วมสัมมนาส.ส.และผู้สมัครที่โรงแรมรามาการ์เด้นภายใต้ชื่องานพลังประชารัฐพลังคนสร้างชาติเพราะมีคุณจึงมีพรรคยืนยันว่ามีการเลือกตั้งแน่นอนให้ส.ส.และว่าที่ผู้สมัครเร่งลงพื้นที่ให้จับมือช่วยกันสู้ศึกเลือกตั้งสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมว่า Workpoint Today นำเสนอ
ประวิตรร่วมสัมมนาพลังประชารัฐตั้งสัญญาตรธิบุตรนั่งที่ปรึกษาพร้อมยืนยันว่ามีเลือกตั้งแน่นอนติวเข้มส.ส.ว่าที่ผู้สมัครจับมือสู้ศึกเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐจัดกิจกรรมสัมมนาส.ส.และว่าที่ผู้สมัครที่โรงแรมรามาการ์เด้นภายใต้ชื่องานพลังประชารัฐพลังคนสร้างชาติเพราะมีคุณจึงมีพรรคมีแกนนำส.ส. 80คนและว่าที่ผู้สมัครส.ส.มากมายเมื่อเวลา 14:00 น.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเดินทางมาพบปะกับส.ส.และบรรดาว่าที่ผู้สมัครบรรยากาศชื่นมื่นพลเอกประวิตรแนะนำนายสัญญาตรีบุตรในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคให้สมาชิกรับทราบโดยระบุว่าเป็นบุคคลสำคัญที่จะมาช่วยเหลือพรรคโดยไม่หวังตำแหน่งอะไรจากนั้นพลเอกประวิตรกล่าวกับส.ส.ก่อนที่จะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพูดขอเวลาพูดกับสมาชิกทั้งใหม่และเก่าให้รับฟังกกต.พลเอกประวิตรบอกว่าเห็นมาร่วมงานกันอย่างนี้แล้วดีใจพรรคจะได้เข้มแข็งในอนาคตการที่พรรคจะเข้มแข็งเราต้องช่วยกันไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะพาพรรคไปได้ในเรื่องของการเลือกตั้งนั้นพลเอกประวิตรย้ำว่าอย่าชักช้าให้ลงพื้นที่เพราะอย่างไรก็มีเลือกตั้งแน่นอนกิจกรรมช่วงเช้าบรรยากาศบรรยายเรื่องการสร้างภาพลักษณ์พัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาจากวิทยากรการสื่อสารที่มีประสบการณ์ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องกฎหมายเลือกตั้งว่าได้ใจชาวบ้านโดยไม่ผิดกฎหมายหาเสียงอย่างไรให้ถูกกฎหมายโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการทำแบบทดสอบมีกิจกรรมระดมความคิดเห็นในประเด็นของคำข่าวออนไลน์จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรโดยไม่ผิดกฎหมายปิดท้ายมีกิจกรรมสันทนาการนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าพรรคพลังประชารัฐเริ่มขยับตัวแต่มีที่น่าสังเกตบางประการให้เห็นว่าใครคือแบ็คงานนี้ใครจับมือกับใครน่าคิดจริงๆสำหรับพลังประชารัฐสำหรับสารัตรัตนวดีตอนนี้กำลังสยายปีกทำทุกเรื่องทุกราวแต่ที่มากกว่านั้นคือการที่ดึงเอาเครือข่ายอำนาจเก่าเข้ามาไว้ในร่มเงาถือว่าน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวสำหรับนายทุนพลังงานเจ้าของโรงไฟฟ้าคนนี้เพราะอย่างน้อยประชาชนต้องเสียค่าไฟฟ้าทั้งที่บางทีไม่ได้เดินเครื่องให้กับคนคนนี้เพราะสัญญาอัปยศนั่นเองธนพลอิ๋วสกุลได้เขียนว่าสารัตรัตนวดีเป็นนายทุนค่ายที่3แต่ขั้วเดียวกันอะไรในประเทศไทยที่ธนินทร์เจียวรนนท์ทำได้อะไรในประเทศไทยที่เจริญสิริวัฒนภักดีทำได้สิ่งนั้นสารัตรัตนวดีอาจทำได้และอาจจะทำได้มากกว่าด้วยแต่มีอีกตั้งหลายอย่างที่สารัตรัตนวดีทำได้แต่ธนินทร์เจียวรนนท์และเจริญสิริวัฒนภักดีทำไม่ได้หรืออาจจะไม่ได้ทำอย่างน้อยการเอาอดีตประธานศาลฎีกาอย่างชีพจุลมนเมื่อเกษียณอายุแล้วมาเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัทเกาเอเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนทันทีแต่นั่นแหละเป็นเรื่องของนายทุนในประเทศไทยที่หักเหลี่ยมเฉือนคมกันแต่ทั้งหมดก็ยังอยู่ในขั้วเดียวกันคือการวิ่งหาผู้มีอำนาจและเป็นทุนสวามิภักดิ์เอ้ากับกราบสวยๆนะและจุดๆๆสารัตรัตนวดีเข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ้าวเรียบร้อยค่ายสีม่วงแล้วแบบนี้ลงชื่อว่าจุฬาลงกรณ์เพราะว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ก็รู้กันดีว่าเป็นเด็กของป้าม่วงทั้งสิ้นเมื่อชื่อนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็หมายความว่าป้าม่วงกำลังเรียกไปเป่ากระหม่อมเพียง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 นั่นเอง
งานนี้ธนพลอิวสกุลช่างสืบเสาะหาข้อมูลได้ดีจริงๆทำให้รู้แล้วว่าค่ายนี้กำลังจะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครในเรื่องทุนจีนสีเทานักธุรกิจแสวงสุขได้เขียนว่าพิษวงเล็บอาจารย์พิษจุฬาลงกรณ์ให้ความเห็นว่าคนไทยเกลียดมาเฟียจีนเพราะมันกลางสาดน้ำใส่ตำรวจโวยวายจ่ายแล้วยังจับอีกซึ่งมาเฟียไทยไม่ทำมาเฟียไทยมีสัมมาคารวะอันที่จริงคนไทยในกรุงส่วนใหญ่ก็มีเชื้อสายจีนแต่รับไม่ได้กับความกลางของมาเฟียจีนเพราะพ่อค้าอาเซียหลงจู้แบบไทยๆจะไม่กลางมีแต่จ่ายตังค์แล้วยกมือไหว้ด้วยจิ้มกล้องไปกราบไปรับใต้โต๊ะแล้วยังมีพระคุณคนจีนในไทยตั้งแต่บรรพบุรุษสั่งสอนกันมาอย่างนี้ตลอดอย่าหือกับเจ้านายอำนาจรัฐถ้ากลางก็กลายเป็นอั้งยี่ต้องโจรข้อหาที่ตั้งมาให้กับคนจีนโดยเฉพาะแต่มาเฟียจีนยุคสีจิ้นผิงมันคิดว่ามันเป็นมหาอำนาจเอาเงินฟาดแล้วทำอะไรได้หมดแม้ไม่รู้จักวัฒนธรรมไทยซะแล้วก็มันเล่นสาดน้ำใส่ตำรวจบอกว่ากูจ่ายเงินแล้วทำไมมึงยังมาจับกูอีกฮ่าฮ่าไอ้นี่มันไม่รู้วัฒนธรรมจริงๆนะตอนนี้ทำท่าว่าสองปอจะแตกกันแล้วปรากฏว่าพรรคพวกฝ่ายขวาทั้งหลายในไทยพูดกันไปเป็นดอกเห็ดวันนี้นะถึกใบตองแห้งได้เขียนเรื่องของพรรคขวาไทยในความฝันพรรคการเมืองในฝันของฝ่ายขวาไทยผมนี่เชียร์สุดตัวเลยนะให้ประยุทธ์ไปเป็นแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติยุให้เป็นประธานพรรคหรือหัวหน้าพรรคเลยด้วยซ้ำดึงส.ส.พลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภาคใต้ภาคกลางกทม.ไหลไปรวมกันเป็นพรรคอุดมการณ์นกหวีดฝ่ายขวาในอุดมคติของสิริสืบทอดการรัฐประหารปกป้องสถาบันห้ามแก้รัฐธรรมนูญห้ามปฏิรูปกองทัพห้ามปฏิรูปศาลพรรคการเมืองฝ่ายขวาไม่เคยมีในไทยอย่างจริงจริงจังเคยมีพรรคประชากรไทยแต่เป็นความนิยมตัวบุคคลคือสมัครพรรคนกหวีดกำนันก็แค่ตั้งให้ไอ้เทือกมีที่ยืนประยุทธ์ประวิตรสืบทอดอำนาจโดยใช้พรรคพลังประชารัฐส่วนพรรคแมลงสาบแม่งขวาดัดจริตชอบอ้างว่าสู้เผด็จการแต่บอยคอตดการเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งอ้างเจ้าพึ่งรัฐประหารทำลายคู่แข่งตั้งแต่สมัยตะโกนในโรงหนังในยุคปีดีนู่นวงเล็บฝ่ายขวาคุมอำนาจเหนือการเมืองมาตลอดแต่ไม่เคยลงเลือกตั้งอยู่ในรัฐราชการอยู่ในกองทัพอยู่ในสังคมไฮโซผู้ลากมากดีด่านักการเมืองชั่วให้กองทัพทำรัฐประหารแล้วก็แห่กันเข้ามามีอำนาจแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีบ้างเป็นสนช.มั่งเป็นสว.มั่งคันจะสืบทอดอำนาจก็ตั้งพรรคการเมืองดูดส.ส.ที่ตัวเองประณามว่าชั่วว่าเลวเข้ามารับใช้ด้วยพันธนาการติดคดีมั่งผลประโยชน์มั่งอิงอำนาจมั่งทั้งพรรคสามัคคีธรรมพรรคพลังประชารัฐหรือย้อนไปตั้งแต่ยุคถนอมพรรคสหประชาไทยยุคเปรมก็ลอยตัวเป็นคนดีคนซื่อแต่ข้างตัวคือนักการเมืองที่คนชั้นกลางชาวกรุงลุมด่ากันทั้งนั้นรัฐบาลประยุทธ์อยู่มาจะ4ปีมีแต่ความเสื่อมความตกต่ำแต่สลิ่มก็โทษว่าเป็นเพราะนักการเมืองแบบพวกธรรมนัสพวกพลังประชารัฐก็เลยมีความคิดจะตั้งพรรคการเมืองฝ่ายขวาหามทุตตู่ลงเลือกตั้งยึดพรรครวมไทยสร้างชาติสร้างจากแลมโบ้มาเป็นพีรพลเอกนัทไตรรงค์ถ้าได้สกลทีนัทพงษ์พุทธิพงษ์ครบทีมกปปส.กรุงเทพขวาไฮโซไทยพักดีเป็นฝาโรโซนะอันนี้ไฮโซเสียดายมีข่าวพุทธิพงศ์หรือณัฐพลจะไปภูมิใจไทยโถไปได้ยังไงไฮโซกรุงเทพไปอยู่ยี้ห้อยร้อยยี่อยู่ใต้นั่นแหละนะโดดมาเลยมาเถอะทิ้งพลังประชารัฐแต่ต้องเป็นฝาสะอาดจริงๆนะไม่ใช่ลากนักการเมืองบ้านใหญ่อุปถัมภ์มาอีกสามมิตรสมศักดิ์นักการเมืองที่สลิ่มด่าไม่เอา
ต้องสรรหาผู้สมัครใหม่เอานายพลเกษียณเอาอดีตผู้ว่านายอำเภอธรรมะธรรมโมรักสถาบันจนน้ำตาไหลลงสมัครส.ส.สุโขทัยพรรคการเมืองขวาใสสะอาดเป็นความฝันชาติหน้าตอนบ่ายๆของสลิ่มแบบพรรคการเมืองใหม่ตายคาที่มีคนเลือกซะที่ไหนแต่กลับมาเกิดพรรคอนาคตใหม่ลิเบอรัลทำไมแม่ทำได้สลิ่มตีอกชกตัวไอ้พวกล้มเจ้ามันจะชนะถล่มทลายรวมไทยสร้างชาตินี่แหละจะฝากความหวังไว้แต่คอยดูกันเดี๋ยวอดไม่ได้ต้องปาดต้อนสสถ้าจะตั้งรัฐบาลก็ต้องพึ่งพรรคบ้านใหญ่ภูมิใจไทยบวก250สว.ถ้าแพ้เลือกตั้งพวกมึงก็เรียกหารัฐประหารอีกตามเคยกูรู้ทันฮ่าฮ่าวงเล็บแหมชอบประโยคสุดท้ายนี่แหละนะนัทถึกไอ้พวกนี้มันก็อย่างนี้จะมีอะไรมากกว่านี้เออประเทศนี้ประเทศไทยประเทศกูมีและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่จะต้องขอบ่นจากที่พูดถึงเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะพูดในช่วงท้ายแต่เรื่องแรกที่ยังเป็นเรื่องร้อนจากกรณีการที่อาจารย์หมอวัย28ปีปรากฏว่าเป็นมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายสันนิษฐานเบื้องต้นว่ามาจากค่า PM 2.5 วันนี้ปู่แอดเลยทำการรีเสิร์ชข้อมูลเบื้องต้นภาพนี้เป็นภาพของเมืองหลวงแห่งหนึ่งในประเทศยุโรปซึ่งถือว่าเป็นประเทศโลกที่1คุณภาพอากาศถ้าสังเกตสีคือสีเขียวสดใสแบบนี้อยู่ในราว14ถึง21แล้วนี่ประเทศไทยของเราหากดูภาพรวมแบบนี้ยังปรากฏว่ายังมีสีเขียวแซมๆให้เห็นบ้างแต่มีสีเหลืองสีส้มซึ่งเริ่มเป็นอันตรายเรียกว่าอันตรายมากทีเดียวแต่ปรากฏหลังจากเจาะลึกลงไปดูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครข้อมูลที่บอกว่าเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะอันตรายนั้นเมื่อดูข้อมูลของกรุงเทพมหานครข้อมูลอากาศวันนี้น่าตกใจจริงๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนปู่แอดจนตอบอกแล้วว่าค่า PM 2.5 ไม่ควรเกิน10ถ้าเป็นไปได้แต่ดูจากภาพนี้จะเห็นชัดเจนว่ามีสีส้มมากมายเทียบกันระหว่าง2เมืองหลวงของประเทศไทยกับของประเทศในยุโรปจะเห็นความแตกต่างเรียกว่าแตกต่างกันอย่างมหาศาลนี่คือภาพสะท้อนคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแต่พูดถึงคุณภาพชีวิตPM 2.5 เป็นมหันตภัยเงียบทำให้เกิดมะเร็งปอดทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่เรียกว่าเป็นการตายแบบช้าๆถึงเวลาก็เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องลองดูเรื่องราวเหล่านี้หลายคนอาจจะบอกว่าแล้วจะทำอย่างไรเรื่องนี้ต้องทำกันแบบเป็นแผนระยะยาวประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่มา8ปีทำอะไรบ้างแล้วไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นภาพรวมของกรุงเทพภาพบนซ้ายสุดคือเมืองหลวงในยุโรปด้านขวาคือกรุงเทพมหานครข้างบนด้านขวาด้านล่างเป็นที่เชียงใหม่ซึ่งแน่นอนว่ามีบางพื้นที่ที่สูงที่เป็นสีส้มแล้วด้านซ้ายล่างก็คือประเทศไทยทั้งประเทศเห็นแบบนี้จะมองภาพออกเลยว่าเรากำลังเผชิญปัญหาเมื่อเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแตกต่างกันฟ้ากับเหวแม้กระทั่งชีวิตก็ยังมีความเสี่ยงมากมายขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นการออกนอกบ้านหน้ากากอนามัย N95ที่สามารถกันกรอง PM 2.5 ได้จำเป็นซะแล้วที่ต้องมีไว้
ติดตลอดเวลาแล้วในบ้านเครื่องฟอกอากาศกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราจะต้องใช้ปอดเราฟอกอากาศภายในบ้านของเราเองถามว่าเมื่อไหร่ที่จะมีคุณภาพชีวิตมีโอกาสที่จะมีอากาศดีๆแบบนี้คงเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องถามหาผู้บริหารที่มีจิตสำนึกรับใช้ประชาชนมีจิตสำนึกที่จะดูแลเพราะไม่ฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นได้แค่ความฝันที่จะมีอากาศดีๆน้ำดีๆเศรษฐกิจดีๆอาหารดีๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้สิ่งที่เรากำลังเผชิญเราเผชิญกับมหันตภัยหลากหลายรูปแบบลองนึกภาพของคุณหมอที่อุตส่าห์เรียนเฉพาะทางจบตั้งใจว่าจะเป็นกำลังสำคัญของชาติและกำลังจะมีแผนแต่งงานแต่อยู่ๆจากการที่เป็นคนออกกำลังกายเป็นคนใช้ชีวิตที่เรียกว่าอยู่แบบไม่ประมาทเพราะกำลังเป็นคนหนุ่มเป็นอาจารย์หมอเพิ่งเริ่มทำงานแล้วก็ต้องเจอข่าวร้ายเพิ่งเจอได้เดือนเศษๆว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายลามถึงสมองแล้วลองคิดดูว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนถึงที่สุดไม่ว่ายากดีมีจนหากเจอกับมหันตภัยแบบนี้ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องเป็นการที่จัดเป็นวาระแห่งชาติในการทำงานเรื่องนี้ปู่แอดจนตจำได้ว่าเรื่อง PM 2.5 เราพูดคุยกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วมันก็เหมือนไฟไม่ฟางในช่วงที่มีปัญหาฤดูหนาวแต่พอหมดผ่านไปทุกคนก็จะลืมเรื่องนี้การรณรงค์อย่างต่อเนื่องยาวนานให้ปัญหานี้ลดลงจนเป็นระดับที่ไม่เป็นวิกฤตมันต้องทำดังหลายต่อเนื่องหลายปีประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะอยู่ในอำนาจบริหารติดต่อกันมา8ปีแต่เรื่องนี้เป็นประจักษ์พยานให้เห็นชัดเจนว่าขาดจิตสำนึกขาดประสิทธิภาพและทำให้ชีวิตประชาชนดูตัวเลขแล้วน่าตกใจว่าเรามีตัวเลขเสียชีวิตจากมะเร็งปอดปีหนึ่งนับหมื่นคนแล้วโอกาสที่จะเสียชีวิตจากการตรวจพบสูงมากทีเดียวนี่คือสิ่งที่เรียกว่าน่าเป็นห่วงมากเป็นมหันตภัยเงียบที่คนที่เผชิญจะต้องทุกข์แสนสาหัสพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายขอให้ทุกคนช่วยกันตักเตือนเพื่อนฝูงญาติมิตรคนในครอบครัวเรื่องหน้ากากอนามัยและเครื่องฟอกอากาศนะครับเรื่องต่อไปเรื่องที่สองที่จะขอบ่นวันนี้คือเรื่องของทุนจีนโชคดีของคนไทยที่มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ถึงแม้เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมือที่มองไม่เห็นสองกลุ่มคนที่มีอำนาจเหนือรัฐแย่งชิงผลประโยชน์จากธุรกิจจีนสีเทาแสดงผ่านตัวละครชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์กับสันธนะประยูรรัตน์แน่นอนว่าสองคนนี้เป็นคนที่มีแบ็คอยู่ข้างหลังชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ใครๆก็รู้ว่าอาชีพเก่าเป็นเจ้าพ่อวงการอาบอบนวดแล้วหุ้นส่วนที่ทำธุรกิจเรื่องนี้ใครๆก็รู้ดีว่าไอแดงลูกพ่อเป็นหุ้นส่วนสำคัญหลังจากพ่อมันปฏิวัติมีเงินมากมายก็เอาเงินมาลงธุรกิจอาบอบนวดชูวิทย์ก็เปรียบเสมือนหุ้นส่วนและนอมินีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชูวิทย์พูดก็แสดงว่าไอ้แดงลูกพ่อคนนี้มีส่วนแน่นอนในเรื่องราวเหล่านี้เพียงแต่ว่าไอ้แดงลูกพ่อไม่สามารถออกมาได้เองเนื่องจากสถานภาพที่เป็นอยู่แต่เมื่อสันธนะประยุรรัตน์พอพูดถึงนายพลดอเด็กก็เห็นภาพแล้วว่าท่าทาง
เรื่องนี้ถูกขับเคลื่อนออกมาจากฝั่งนี้แต่สันทนะประยุรัตน์เป็นคนของใครคนคนนี้มีที่มาที่ไปเพราะไม่ฉะนั้นไม่กล้ามาชนกับชูวิทย์ซึ่งใครๆก็รู้ว่าไอ้แดงลูกพ่ออยู่ข้างหลังแสดงว่าสันทนะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มจีนสีเทามาเฟียสีเทาเหล่านี้แล้วแน่นอนว่าพูดออกมาเองว่าพี่แป้งให้ผมไปเคลียร์ก็แสดงว่าเสียแป้งมีส่วนเอี่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องเสียแป้งเป็นคนของใครมาอย่างไรแน่นอนว่าคนคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเสียแป้งเป็นนักการเมืองตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วตอนนี้มาอยู่พลังประชารัฐแล้วก็ย้ายมาอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยแต่แน่นอนทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวว่าจะไปกลับไปที่พลังประชารัฐเพราะฉะนั้นท่าทางว่าเรื่องนี้ดูเหมือนว่าพลังของป่ารอยต่ออยู่ข้างหลังเสียแป้งไม่ว่าจะเป็นเอาใจช่วยหรือยืนทะมึนก็ตามปู่แอตนอตอนึกภาพดูมันคล้ายๆกับช่วงที่มีการแย่งเงินโยกย้ายนายตำรวจที่เรียกว่าอุ้มเดอะโจ๊กจากโรงแรมภูแมนด้วยกองกำลังพิเศษไม่ทราบฝ่ายทั้งที่สุรเชษฐ์หักพานในขณะนั้นก็เป็นนายพลตำรวจมีตำรวจอารักขามีเซฟเฮาส์อยู่ที่โรงแรมภูแมนซอยลากน้ำแต่ยังถูกกองกำลังไม่ทราบฝ่ายอุ้มไปจนกระทั่งหลังจากลุงป้อมรู้ว่าลูกรักถูกอุ้มไปจึงสั่งเคลื่อนกำลังรถถังมาซ้อมรถแถวทวีวัฒนาหลังจากนั้นก็ได้ตัวสุรเชษฐ์หักพานหรือลูกโจ๊กเอากลับมาได้เอาเข้าไปอยู่เซฟเฮาส์เงียบไปสัก2ปีน้อยคนที่ถูกเข้าไปอยู่ทวีวัฒนาแล้วจะรอดชีวิตกลับมาแบบปกติแต่โจ๊กแมวก้าวชีวิตคนนี้วันนี้เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงว่ากำลังภายในไม่ธรรมดาเป็นอย่างยิ่งเพราะแม้กระทั่งเครือข่ายทวีวัฒนายังไม่สามารถโค่นเดอะโจ๊กลงได้ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาจากเรื่องของชูวิทย์กับสันทนะวันนั้นกับวันนี้ปู่แอดนึกแล้วมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันวันก่อนขัดแย้งกันเรื่องของโยกย้ายตำรวจจนกระทั่งลุงป้อมถูกไม่ได้ดูแลตำรวจให้ตุ๊ดตู่มาดูแลเองแล้วตุ๊ดตู่ก็เป็นเด็กดีส่งสวยทุกบาททุกสตังค์เรียกว่าตัวช้างไม่ไปไหนแล้วงานนี้แต่ปรากฏว่ามีช่องทางหารายได้ใหม่นอกจากตัวช้างก็กลายเป็นธุรกิจจีนสีเทาแหล่งรายได้นี้ทำท่าว่าจะเป็นแหล่งรายได้ที่งดงามมหาศาลทันทีที่มีชื่อต่อศักดิ์สุขวิมลร่วมกันทลายแก๊งนี้แต่ปวดสังเกตว่านอกจากผู้ต้องหารายเล็กๆตัวจริงเสียงจริงของจีนสีเทาทั้งหลายขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวออกไปได้หมดขนทรัพย์สินไปได้หมดในทุกที่ที่ถูกจับเป็นเพียงปลาติวปลาต้อยที่มีเงินอยู่ในเซฟ40ล้านนี่ปลาติวปลาต้อยแล้วของจริงมันจะมีกี่ร้อยล้านกี่พันล้านแสดงว่ามีคนคอยส่งข่าวให้อย่างชัดเจนสมัยหนึ่งปู่แอดจนตอรู้ว่าเวลาพูดถึงตำรวจคอยช่วยเหลือนี้ผู้ต้องหาแบบหลบไปได้ยังไงก็หลบไปรถตำรวจนั่นแหละมีตำรวจมารับมาคุ้มกันเอาออกไปนั่นคือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ศึกนี้ระหว่างชูวิทย์กับสันทนะทำท่าว่าคนที่อยู่เบื้องหลังกำลังประลองกำลังกันแล้วสิ่งที่ปู่แอดจนต่อวันนี้ถึงบางอ้อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อพรรคพลังประชารัฐไปจัดประชุมพรรคที่โรงแรมลามาการ์เด้น
ชื่อนี้ก็บอกอยู่แล้วว่ารามาการ์เด้นรามาการ์เด้นถ้าหลายคนรู้ว่าเป็นแหล่งต้องสูงกำลังของใครแล้วจะถึงบางอ้อแสดงว่าวันนี้ลุงป้อมกำลังต่อสายกับสีม่วงเพื่อมาคานกับสีเหลืองหรือเปล่าหลังจากที่กรณีเรื่องราวของจีนสีเทาออกมาก็มีการจัดประชุมพักที่โรงแรมรามาการ์เด้นกำลังเป็นการส่งสัญญาณบางประการเพราะฉะนั้นในเครือข่ายของฝั่งอำนาจเก่าก็แย่งชิงผลประโยชน์จากผลประโยชน์ตั๋วช้างก่อนหน้านี้เป็นตั๋วป่ารอยต่อแล้วก็มาเป็นตั๋วช้างที่มีลายเซ็นตีจื้อจึ๊ก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 มาวันนี้มาแย่งผลประโยชน์จากจีนสีเทาฮ่าๆๆไปไปมาๆก็มองออกทะลุปูโป่งว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองลองคิดดูว่ากลุ่มจีนสีเทาที่มีเงินมากมายมหาศาลหากชูวิทย์ไม่มีแบ็คจะปลอดภัยไหมที่ออกมาพูดอย่างนี้เงิน50ล้าน100ล้านจ้างลงขันเป็นเงินน้อยมากสำหรับกลุ่มจีนสีเทาแต่ทำไม่ได้เพราะว่าแบ็คที่อยู่เบื้องหลังชูวิทย์ต้องแข็งแกร่งพอสมควรแล้วสันธนะประยูรรัตน์มาเคาะกระจกบนสน.ทองหล่อขณะที่ชูวิทย์กำลังคุยกับสุรเชษฐ์หักพานหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าสันธนะเป็นคนที่ใหญ่พอตัวถึงสามารถเดินขึ้นไปเคาะกระจกหน้าห้องว่ากูอยู่นี่เพราะฉะนั้นงานนี้ใหญ่ฟัดใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายแต่ปู่แอดกูขึ้นภูดูหมากัดกันนะครับงานนี้ปอกคอสีเหลืองกัดกับปอกคอสีม่วงเอองานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเว้ยสนุกจริงๆเอ้าเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวที่พูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคำตอบมันอยู่ที่ประชาชนจะต้องรวมกันให้แข็งแกร่งประชาชนจะต้องสร้างตัวเองให้เป็นสถาบันประชาชนให้ได้แล้วเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงการเข้าสู่อำนาจอธิปไตยของประชาชนประเด็นที่ขาดหายไปไม่ได้คือการรวมกลุ่มขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นองค์กรกว่าจะมีองค์กรนำที่ชัดเจนก็คือต้องมีองค์กรย่อยแล้วแสดงตัวว่าสามารถขับเคลื่อนสามารถเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบเมื่อเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบก็สามารถเข้าสู่การช่วงชิงอำนาจรัฐผ่านกลไกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่เข้าไปสนับสนุนพรรคการเมืองและเป็นเจ้าของพรรคการเมืองร่วมกันอย่างแท้จริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนในส่วนของประชาชนทั้งหลายบทเรียนแรกที่เราต้องรู้คือต้องทำให้เขารู้ก่อนว่าสถานการณ์การเมืองรัฐพันลึกในประเทศไทยมันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเมืองที่เห็นบนโต๊ะผ่านหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์และการเมืองที่อยู่ใต้โต๊ะที่เรามองไม่เห็นที่มันอย่างลากลึกที่เรียกว่ารัฐพันลึกประเทศนี้มันมีเจ้าของแต่มันไม่ได้เป็นเจ้าของแบบเบ็ดเสร็จมันยังแย่งชิงซึ่งกันและกันฝั่งหนึ่งใช้อำนาจกลไกผ่านอำนาจบริหารทางตรงที่เรียกว่ารัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งใช้อำนาจผ่านกลไกไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลไกของการเงินต่างๆและการทหารที่ไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจรัฐบาลในขณะที่ประชาชนวันนี้มีเพียงพรรคการเมืองน้องใหม่เพิ่งก่อรูปก่อร่างอย่างก้าวไกลที่ยังเป็นระดับอนุบาลส่วนพรรคการเมืองที่เหลือก็เป็นพรรคตัวแทนอำนาจเก่าคสช.พรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมารับใช้ราชวงศ์อย่างพรรคประชาธิปัตย์ผลงานแรกที่เข้าตากรรมการคือตะโกนในโรงหนังว่าปีดีข้าในหลวงแล้วก็ทำหน้าที่นี้มาเพื่อปกป้องราชวงศ์จนถึงทุกวันนี้
แล้วก็มีพรรคการเมืองของบ้านใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่สุพรรณบุรีบ้านใหญ่บุรีรัมย์หรือแม้กระทั่งบ้านใหญ่ที่สันป่าตองของตระกูลชินวัตรทั้งหมดนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านี่คือรูปโฉมของพรรคการเมืองไทยยังไม่มีพรรคการเมืองที่สถาปนาตัวเองเป็นสถาบันได้แม้แต่พรรคเดียวยังเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มทุนของนายทุนของตระกูลต่างๆพรรคการเมืองก้าวของก้าวไกลก็ยังเป็นพรรคการเมืองที่ยังไม่เป็นสถาบันเพราะอายุยังไม่ถึง1สมัยยังไม่รู้ว่าจะรอดปากเหี่ยวปากการอดตายจากงานนี้ได้หรือไม่แต่สิ่งสำคัญที่มันมากกว่าชื่อพรรคการเมืองคืออุดมการณ์และผู้คนกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองคือการเดินทางของผู้คนในการต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งฝั่งของอำนาจเก่าคือต้องการสืบทอดอำนาจฝั่งของนายทุนบ้านใหญ่คือต้องการปกป้องธุรกิจตัวเองธุรกิจรับเหมาธุรกิจสัมปทานสัมปทานโทรคมนาคมสัมปทานพลังงานและสัมปทานในพื้นที่แต่พรรคการเมืองของประชาชนต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจรัฐเพราะฉะนั้นประชาชนต้องมีคนที่อุทิศตัวเองทั้งบางเวลาบางครั้งเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นหรือเรียกว่าเต็มเวลาในบางช่วงที่จำเป็นในการสร้างให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองของประชาชนประเทศไทยเรายังห่างไกลกับคำว่าประชาธิปไตยเพราะเราใช้สิทธิ์เพียงแต่เข้าคูหาแล้วกาบัตรเรายังไม่ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการรวมกลุ่มทางการเมืองอย่างจริงจังเรายังไม่ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการแสวงหาแนวทางที่เราต้องการทางการเมืองร่วมกันเราไม่เคยไปร่วมกลุ่มกิจกรรมที่จะเป็นกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองที่มีจุดยืนตรงกันกับเราเมื่อไม่มีกลุ่มการเมืองเหล่านี้ไม่มีคนเข้าร่วมมันก็ทำให้การเมืองภาคประชาชนอ่อนแอทางออกของฝ่ายประชาธิปไตยต้องเริ่มเรื่องราวที่หนึ่งคือการรวมกลุ่มต้องสลัดความกลัวการรวมกลุ่มทางการเมืองหากหลีกเลี่ยงเพราะอยู่ในประเทศไทยก็หลีกเลี่ยงการพูดถึงพิซซ่า112หากคิดว่าไม่ปลอดภัยก็ใช้คำตัวย่อที่หลายครั้งหลายหนปู่แอดก็พูดคุยกันแต่อย่าสื่อสารแบบสาธารณะเช่นไปโพสต์แต่เราสามารถพูดคุยกันได้มิสเตอร์สี่จื้อจึ๊ก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 ผู้ใหญ่บ้านหมู่10หรือเสียริมสะแบบนี้เป็นต้นการสื่อสารทางการเมืองจำเป็นเพราะหากเราไม่สื่อสารทางการเมืองเราก็ไม่เกิดความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นโจทย์ของคนที่ตาสว่างที่ฟังช่องข่าวแห่งนี้คือการเริ่มสร้างกลุ่มทางการเมืองอย่างชัดเจนต้องเริ่มนับจาก1ไป2ไป3ไป4ไป5การเปลี่ยนแปลง2 4 7 5ก็เริ่มจากคน2คนแล้วมา7คน2คนคุยกันอีก2ปีมาเป็น7คนแล้วก็อีก7ปีสามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เพราะฉะนั้นหากเราจริงจังกับเรื่องราวเหล่านี้ต้องเริ่มตั้งกลุ่มแล้วขยายความคิดวันนี้ยุคนี้มีเทคโนโลยีที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายในโลกออนไลน์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขยายความคิดขยายอุดมการณ์เพราะฉะนั้นในแง่ของประชาชนวันนี้ทำงานได้ง่ายขึ้นอย่าหวังว่าพรรคการเมืองที่เราชอบชนะเลือกตั้งแล้วเราชนะไม่ใช่กว่าจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองได้ยังต้องใช้เวลาอีกนานต้องยอมรับความจริงเรื่องนี้ดูกฎหมายตุลาเสรีขนาดส.ส.ต้องการประชาชนต้องการแต่นายทุนไม่ยอมยังผ่านไม่ได้นี่แค่กฎหมายหนึ่งเดียว
แล้วกฎหมายสูงสุดโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของประเทศมันยิ่งยากกว่านั้นอีกหากเรายอมรับความจริงว่านี่เป็นการเดินทางไกลแต่ต้องสะสมชัยชนะทีละขั้นทีละตอนเราก็จะรู้ว่าเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรปู่แอ๊ดจนดอพูดวันนี้ขอพูดเป็นการบ้านข้อแรกคือการรวมกลุ่มเริ่มจากกลุ่มทางการเมืองเล็กๆจุดที่ต้องการขยายผลอย่างเร่งด่วนคือพื้นที่ในชนบทในระดับอำเภอระดับตำบลโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนทั้งหลายเพราะเขาเหล่านี้ยังอยู่ในสนามต่อสู้อีกยาวนานคนแก่คนเฒ่าอีกไม่นานก็ต้องลาไปก่อนเพราะหมดเวลาของตนเองเพราะฉะนั้นคนหนุ่มคนสาวเยาวชนโดยเฉพาะชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายสอนให้เขารู้ว่าจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างไรหลังจากนั้นเป็นหน้าที่พวกเขาที่จะแบกรับภาระในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้หากเราเชื่อว่านี่คือการเดินทางไกลนี่คือการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่เราทำหน้าที่เพียงส่งต่ออุดมการณ์หากเราโชคดีเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในรุ่นของเราแต่ฝ่ามันจะทำจบทำสำเร็จต้องใช้เวลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้พูดแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ปู่แอดอายุตอนนี้ขึ้นเลข6ขึ้นเลข7จะไปไม่ไหวจะไปไม่รอดบางทีการเดินทางมันไม่ได้สำคัญแค่ไปถึงจุดหมายแต่สำคัญคือเรื่องราวระหว่างการเดินทางความสุขที่ได้พูดคุยกับผู้คนในระหว่างการเดินทางมันก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วสำหรับบางคนมันก็ยิ่งกว่าเป้าหมายด้วยซ้ำไปปู่แอดจรตวันนี้พูดไปพูดมาเกินเวลามา 5-6 นาทีก็ขอทดไปอีกทดเวลาบาดเจ็บไปมันพรุ่งนี้ต่อจะค่อยๆพูดไปให้เราได้รับฟังว่าเราจะทำกันอย่างไรสำหรับวันนี้โจทย์ข้อแรกคือการรวมกลุ่มและการส่งต่ออุดมการณ์ส่งต่อความคิดโดยเฉพาะในชนบทหวังว่าหลายคนคงจะเริ่มคิดและก็เริ่มทำต่อไปนี้สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.